ขณะที่ในมุมเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนั้นตำรวจยังคงพยายามจะติดตามเกี่ยวกับกรณีมีคนโปรยใบปลิวโจมตีคสช.นะครับเมื่อวานนี้รองผบ.ตร.พลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผบ.ตร.ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยนะครับกรณีนี้โดยระบุว่าคสช.ก็กำชับให้สืบสวนสอบสวนเร่งรัดติดตามจับกุมให้ได้นะคะก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจในทุกพื้นที่นั้นตั้งด่านตรวจแล้วก็จับกุมถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำผิดในกรณีแบบนี้ค่ะจะให้ความสำคัญในพื้นที่ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ก่อนนะคะอย่างเช่นทำเนียบรัฐบาลรัฐสภารวมไปถึงกองทัพต่างๆซึ่งเป็นจุดเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดทางพลตำรวจสมยศบอกว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นให้ความสำคัญแล้วก็ให้ติดตามเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษค่ะขณะที่ผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาบอกนะคะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีการโปรยใบปลิวพบว่ากลุ่มมือโปรยใบปลิวนั้นใช้เส้นทางหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนนทบุรีค่ะถ้าหากว่าถูกจับกุมได้ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.บอกจะถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกรวมไปถึงข้อหาหมิ่นประมาทบุคคลด้วย